แล้วจู่ๆค่ะวันที่10ธันวาคมแฟนก็โทรมาบอกว่าตั้งใจฟังให้ดีนะต่อไปอ่ะเราจะไม่ไปหาเธอแล้วขอบคุณ10กว่าปีที่ผ่านมาดูแลตัวเองดีๆนะไม่ต้องโทรมาอีกรักแท้หรือแค่ขำๆคือหนูกับแฟนนะคะคบกันมา13ปีแล้วจริงๆถ้ารวมเวลาที่รู้จักกันนะคะก็คือ27ปีเต็มตั้งแต่อายุ12ขวบถึง39เลยค่ะค่ะแล้วจู่ๆค่ะวันที่10ธันวาคมแฟนก็โทรมาบอกว่าตั้งใจฟังให้ดีนะต่อไปอ่ะเราจะไม่ไปหาเธอแล้วขอบคุณ10กว่าปีที่ผ่านมาดูแลตัวเองดีๆนะไม่ต้องโทรมาอีกหนูก็ช็อกไปเลยอะค่ะใช้วิธีการโทรด้วยนะคะแล้วก่อนหน้าจะมีสายเนี่ยสายพิเศษสายเนี้ยเรามีอะไรให้ละหองละแหงหรือมีปัญหาอะไรในคนสองคนหรือเปล่าคะไม่มีเลยค่ะเราไม่เคยทะเลาะกันเลยแล้วตอนนี้เขาบอกเลิกเขาบอกเหตุผลไหมคะหนูก็ถามเขายับเลยค่ะเพราะว่าหนูว่าไม่รู้เลยว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหนูก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเขากำลังมีน้องหนูก็ช็อกเลยอะไรเดี๋ยวก่อนนะมีน้องหมายความว่ายังไงแล้วยังไงผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอายุเท่าไหร่รู้จักกันได้ยังไงหนูก็ถามเขายับเลยค่ะเขาก็บอกว่าอายุน้อยกว่าเรามากอ่ะเพิ่งเรียนจบหนูก็เลยบอกว่าแล้วไปเจอกันที่ไหนเขาบอกว่าก็เดินผ่านที่มหาลัยนี่แหละหนูก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะคือเพิ่งรู้แล้วแบบแล้วนี่รู้จักกันนานยังอ่ะเขาบอกว่าก็ไม่ได้นานนะเพิ่งรู้จักกันเองหนูก็เลยถามว่าแล้ววางแผนมีลูกเหรอเขาบอกว่าไม่ได้วางแผนอะไรเลยเพิ่งรู้จักกันแค่ 1-2 เดือนหนูก็บอก1-2 เดือนปล่อยท้องเลยเหรอเขาก็พูดขึ้นมาว่าก็ธรรมดาของคนอยู่ด้วยกันเนอะหนูก็ช็อกไปอีกไปอยู่ด้วยกันตอนไหนอีกเขาก็บอกว่านั่นแหละตัดใจเขาพูดแค่นี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะหนูก็ไปดักเจอเขาที่บ้านแต่หนูไม่ได้เข้าบ้านเขานะคะดักเจอกลางซอยเพราะบ้านเราอยู่ห่างกันแค่3ป้ายรถเมล์เองค่ะค่ะใช่หนูก็เลยถามเขาว่าหนูก็แบบร้องห่มร้องไห้ว่าแบบเนี่ยทั้งชีวิตเราก็มีแค่เธอคนเดียวแล้วมาทิ้งกันไปตอนเนี้ยแล้วเราจะอยู่กับใครค่ะเขาก็ไม่ตอบอะไรสักอย่างเลยค่ะเขาหันหน้าหนีด้วยจนครั้งล่าสุดเขามาหาที่บ้านเขาก็บอกหนูว่าไม่ต้องไปหาที่บ้านแล้วเขาว่าจะเก็บเสื้อผ้าไปอยู่กับแฟนที่นนทบุรีแล้วค่ะใช่หนูก็นอนจมกองน้ำตาแบบเขาดาวไปพร้อมกับสายด่วนสุขภาพจิตเลยค่ะสกายเข้าใจเลยมาถึงตอนนี้แล้วเป็นไงบ้างคะสกายดีขึ้นยังตอนนี้ก็ยังร้องไห้อยู่ค่ะเพราะว่าทุกที่ที่เราเคยไปมันเป็นความทรงจำหมดเลยค่ะความที่บ้านเราอยู่ใกล้กันมาตลอดค่ะหนูไปยืนรอรถเมล์หนูก็ร้องไห้เจอคนมีคู่เดินด้วยกันก็ร้องไห้ทำอะไรก็ร้องไห้ไปหมดหนูเศร้าตรงที่ว่าหนูกินยาคุมมาตั้ง10กว่าปีถ้าเขาพร้อมมีลูกทำไมเขาไม่บอกหนูว่าไปเอาคนอื่นทำไมแล้วหนูจะทำยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆแล้วหนูควรเศร้าหลายจุดนะสกายพี่ไม่อยากให้เราเศร้าแค่ว่าอยากมีลูกทำไมไม่บอกก็มีลูกกับฉันสิแต่สิ่งที่พี่รู้สึกเศร้ามากคือ27ปีที่เรารู้จักกันมาฉันเนี่ยไม่รู้จักเธอเลยคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์ขนาดนี้แบบนี้ได้ยังไงอะอยู่กันมาไม่มีปัญหาใดๆเลยใช้วิธีโทรหาไม่ต้องมาแล้วนะฟังดีๆนะเราจะเลิกกันตั้งแต่วันนี้นะบ้าเหรอนี่เด็กเหรอใช่นี่มันเด็กมากเลยเด็กน้อยมากเลยนะมันคืออะไรไม่ได้บอกว่าจะไม่เลิกแต่เราอยากเห็นความรับผิดชอบของคนที่เราอุตส่าห์รักมาตั้ง20กว่าปีอะใช่แต่ตอนนี้มันไม่มีไงสกายเพราะนั้นพี่ก็ไม่ได้อยากให้เราต้องไปหาคำตอบนะว่าตกลงคืออะไรแค่ก่อนที่เราจะนั่งเสียใจว่าเขาหมดใจต่อเราไปตอนไหนช่วยบอกตัวเองด้วยว่าคนแย่ๆคนนี้เราไปรักเขาได้ยังไงตั้ง27ปีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สกายต้องบอกกับตัวเองคือนี่อย่างดีนะ27ปีที่ทำให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่แย่ขนาดไหนอยู่ไปนานกว่านี้ชีวิตหนูก็จะหายนะเพิ่มขึ้นระยะเวลาก็จะยาวขึ้นเสียใจคือเรื่องปกติค่ะคือเราเสียใจสิเพราะว่าเราคิดว่าเราจะมีอนาคตร่วมกันใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะจบลงอย่างงงอย่างเงี้ยใครจะไม่เสียใจใช่ค่ะแล้วก็ก็จริงนะคะเคยมีคนพูดเอาไว้บอกว่าถ้าจะดูว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงให้ดูวิธีการปฏิบัติต่อแฟนเก่าคือคำว่าปฏิบัติต่อแฟนเก่าอาจจะหมายถึงลักษณะอย่างเงี้ยเนาะคือการที่เลิกเพื่อจะไปหาคนใหม่วิธีการเลิกก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมันมีวิธีตั้ง108,000ประการสกายที่เขาจะทำอะไรก็ได้ให้มันสมกับการที่แบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา27ปีรู้จักกันมาใช่ค่ะแต่เขาเลือกที่จะไม่ทำอะไรเลยและไม่รับผิดชอบอะไรเลยซึ่งพี่รู้สึกว่าแบบพี่เห็นด้วยกับพี่อ้อยนะว่าเขาเป็นผู้ชายที่แย่เลยเสียใจที่เขาจากไปยังไม่เท่าความเสียใจที่ผู้ชายแบบนี้เราไปรักเขาได้ยังไงนะทั้ง20กว่าปี ใช่ป่ะเพราะนั้นคิดหลายๆมุมคิดหลายๆมุมค่ะนะคะหนูไม่ได้ถูกทิ้งเพราะคนบางคนควรจะต้องทิ้งเขาตั้งนานแล้วด้วยซ้ำถ้าเขาเป็นคนที่มีวิธีคิดในการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะนะเป็นกำลังใจให้นะคะสกายนะค่ะขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอนมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ Club Friday รักแท้หรือแค่คำ